วันนี้เวลา 14:30 น.ที่บ้านเลขที่ 27/6 ตำบลตะโลดือรามันอำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอับดุลดำแมงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดนประจำชุดปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลตะโลดือรามันที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตะโลโตะและตำบลตะโลดือรามันอำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2566วันนี้เวลา 15:00 น.ที่โรงพยาบาลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่10เอกรัชพลคงมั่นและ10โทอภิเดชผลเชื้อเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4601กรมทหารพรานที่46ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณสวนยางพาราบ้านกาโต๊ะหมู่4ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25 มิถุนายน 2566การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้